This is Why Podcast. อัลลอฮ์พูดถึงมุมินกับความเป็นพี่น้องแล้วเราก็พยายามจะให้ความสำคัญกับมันแต่ว่ามันขาดนโยบายที่เราบอกอินนามันมุมินูนะอิควะอินนามาตัวเนี้ยมันแสดงถึงความสำคัญของคำที่จะตกหลังจากมันมันเป็นเครื่องมือที่ถูกตีกรอบจะพูดถึงมันโดยเฉพาะก็ปรากฏว่าหลังจากคำว่าอินนามาเนี่ยเป็นคำว่ามุมินแปลว่าผู้ศรัทธาอินนามัลมุมินูนะอิควะเฉพาะผู้ศรัทธาเท่านั้นที่จะเป็นพี่น้องกันแสดงถึง2คุณลักษณะใหญ่ๆคือความเป็นผู้ศรัทธากับความเป็นพี่น้องความเป็นพี่น้องเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่แล้วซึ่งจะไม่ต้องเกี่ยวกับความเป็นผู้ศรัทธาความเป็นพี่เป็นน้องโดยนิยามของชีวิตความเป็นพี่น้องที่มันถูกเข้าใจโดยอัตโนมัติของความเป็นมนุษย์นะรักกันให้เกียรติกันดูแลกันปกป้องกันเราจะไปไหนเราก็ไม่อดตายเพราะเรามีพี่น้องอยู่ที่นั่นมีพี่น้องอยู่ที่นี่ฉันจะเจ็บป่วยมีพี่น้องอยู่รอบข้างแต่พออัลเลาะห์มาเน้นย้ําในที่นี้คือความเป็นมุมินที่เป็นผู้ศรัทธามันเป็นพี่น้องกันความเป็นพี่เป็นน้องอย่างเดียวมันยังอาจจะไม่เหนียวแน่นพอแต่ความเป็นผู้ศรัทธาด้วยเนี่ยมันจะยิ่งห่วงกันลึกแล้วก็แน่นแฟ้นมากกว่าเดิมวันที่ชัยฏอนมันยุ่ยแย่ขึ้นใช่มั้ยอัลเลาะห์ให้นบีอาดัมกับภรรยาเข้าสวรรค์ไปแล้วอย่าไปกินนะผลไม้อย่าไปเข้าใกล้มันนะก็อยู่มาดีๆอิบลิสมากับยุ่ยแย่มากอยากรู้เหตุผลมั้ยเหมือนนบีอาดัมรู้ว่าข้อห้ามอย่าเข้าไปนะต้นไม้เนี่ยอย่ากินนะผลไม้มันน่ะแต่อิบลิสบอกอ๋อเดี๋ยวถ้ากินแล้วมันจะใหญ่โตมันจะไม่มันจะมีอำนาจแล้วจะไม่ตายอ๋อมันเป็นอย่างนี้เหรอเราก็อยากรับรู้เหมือนกันว่าไอ้ข้อห้ามที่มีอยู่ในอัลกุรอานในฮะดีษอิสลามบอกเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะเสร็จแล้วมันหายนะเกิดขึ้นพอให้แล้วเกิดเราบอกว่าความเป็นพี่น้องกันที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยตามมาก็คือเมื่อเราเป็นพี่น้องกันเราก็ต้องห่วงกันมีอะไรที่มันกระทบกระทั่งเคลียร์ใจกันไอ้ที่มันไม่ดีคุณบกพร่องนะคุณมาพูดแบบนี้ฉันเสียใจนะคุณต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนการพูดนบีบอกว่ามุสลิมมุมินเนี่ยเปรียบเสมือนบ้านเรือนนะเหมือนเรือนนั่นเดียวกันต่างคนก็ต่างยึดเหนี่ยวซึ่งกันและกันมันเหมือนอวัยวะหนึ่งของเราที่เราคิดว่ามันสำคัญถ้าวันนี้มือเราเจ็บมีแผลมีบาดแผลเราจะรักษาไหมเราต้องรักษาเราต้องดูแลเท้าเราเจ็บเราต้องรักษาเราต้องดูแลแสดงว่าเมื่อมุสลิมเนี่ยคือเรือนร่างเดียวกันเป็นพี่น้องกันโดยศรัทธาที่อัลลอฮ์จะพิจารณาในความเป็นพี่น้องแบบศรัทธาเนี่ยมากกว่าพี่น้องที่คลานตามกันมาวันนี้เราอัลฮัมดุลิลละห์เรามีองค์กรเรามีหน่วยงานเรามีคนที่คอยมีนโยบายเหมือนกับเราสนับสนุนเราร่วมบริจาคมากับเราเรามีมูลนิธิเราก็เลยมีส่วนร่วมกับองค์กรแห่งความดีแบบเนี้ยมันต้องอาศัยรูปแบบการทำงานที่จะสามารถขับเคลื่อนไปได้โครงสร้างความเป็นมุสลิมเนี่ยเราจะอยู่กันเป็นเหมือนกับไม่เหมือนเป็นพี่น้องกันเลยอ่ะไปทางเหนือก็มีเราไปทางใต้ก็มีเราไปอินโดนีเซียก็มีเราไปพม่าก็มีเราไปซีเรียจะไปที่ปาเลสไตน์ก็มีเรามีเราอยู่ร่วมด้วยเราเป็นเหมือนพี่น้องกันดูอาเราขออยู่เป็นประจำมุมินเป็นพี่น้องกันไหมแล้วเราเปรียบเหมือนเรือนร่างเดียวกันไหมพอเราอิ่มสบายเลยเรามีรถ3คันแต่ข้างบ้านลูกติดคุกขายยาบ้าไม่เรียนศาสนาอยู่เลยผู้ปกครองจะถูกสอบสวนไหมความคิดของคุณที่เป็นผู้นำเนี่ยได้ทำอะไรไหมใช้อำนาจที่ในทางชอบทำไหมเราต้องร่วมกันสร้างอะไรที่เป็นนโยบายที่เราอยากให้เป็นเราคุยให้เกิดประเด็นแตกประเด็นที่ผมอยากเห็นแบบนี้เราเห็นเราก็เกิดไอเดียมาสร้างเป็นโครงการนะอะไรที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นเราร่วมมือกันขอดูอากันถึงเวลาแล้วเขาเห็นผลงานต่อไปมันจะมีการแข่งขันของความดีมีเยอะฟัสตบิกุลไครอตสัจธรรมที่จะโดดเด่นสีขาวแล้วก็ไม่ถูกตำหนิคือเขาจะยอมรับนะครับแล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่คนฝ่ายคว้าพอเขาเบื่อสังคมที่กดขี่ข่มเหงนั่นแกเอาเปรียบเขาจะหนีเข้ามาหาเรามาอิสลามนะครับขอเราได้อิดายะจากอัลลอฮ์ได้เตาฟีกจากพระองค์อยู่กับศาสนาเรารักอยู่กับองค์กรเรารักอยู่กับมุสลิมเรารักรักอยากที่จะมีชีวิตอยู่แม้กระทั่งวินาทีนึงถ้าอยู่แล้วเราได้อิสติฟาร์อยู่แล้วได้ความดีที่คนเห็นแล้วเอาไปทำโอ้โหมันยันกิยามัตกว่าโลกนี้จะแตกมันเป็นความดีนะต้องฉวยโอกาสขอเราได้สิ่งที่ดีๆนะครับบนพื้นฐานความตั้งใจที่ดีแล้วกันให้ภาพกว้างๆก็คือมุมินเป็นพี่น้องกันมุมินเหมือนเรือนร่างเดียวกันมันจะอยู่ไม่ได้เพราะนั้นถ้าเรายังไม่มีความรู้สึกว่าเราจะอยู่ได้ไงในเพื่อนเป็นแบบนี้สังคมเป็นแบบนี้ถ้าเรายังไม่คิดออกกำลังกายนะออกกำลังใจออกกำลังอีหม่านออกกำลังความรู้ทำให้ความรู้ที่มีอยู่มันชุดเราไปห่วงใยกันหน่อยฝากไว้เท่านี้นะครับThank you for listening.